ป่วยไตระยะ3คือผู้ป่วยที่มีค่าการทำงานของไตอยู่ที่ 30-59% นะคะในไตระยะ3เนี่ยทางการแพทย์เนี่ยได้แบ่งแยกไว้ถึง2ขั้นด้วยกันนั่นก็คือระยะ 3A กับระยะ 3B นะคะซึ่งระยะ 3A เนี่ยคือผู้ที่มีค่า GFR อยู่ในช่วง 45-59% นะคะหมายความว่าไตเนี่ยเสื่อมลงไปแล้วเกือบครึ่งหนึ่งผู้ที่อยู่ในช่วงระยะ 3B นั่นก็คือ 30% จนถึง 44% ระยะนี้นะคะเป็นระยะที่ถ้าหล่นลงมาต่ำกว่า 30ก็คือเข้าไตระยะ 4แล้วนะคะคุณหมอส่วนใหญ่ก็จะพูดเรื่องการฟอกไตอย่าเพิ่งตกใจไปนะคะเพราะว่าในระยะไตทุกระยะเนี่ยเราสามารถลดระยะไตได้ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเราต้องมารู้นะคะแล้วก็ต้องพึงระวังหลายๆท่านเนี่ยชะล่าใจไตของเราเนี่ยมี5ระยะนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราอยู่ในระยะ3หมายถึงระยะตรงกลางๆเราสามารถที่จะเดินไปข้างหน้านั่นก็คือไปฟอกไตเร็วขึ้นหรือเราจะค่อยๆเดินถอยหลังห่างการฟอกไตก็ได้แล้วแต่ทุกท่านเลือกเลยนะคะวันนี้รินมี3ข้อแนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ3โดยเฉพาะนะคะว่าคุณจะต้องปฏิบัติและประพฤติตัวอย่างไรให้ชะลอและห่างการฟอกไตมากยิ่งขึ้นนะคะข้อที่1เราต้องตัดสินใจค่ะว่าเราอยากจะลดระยะไตจริงๆหลายๆท่านก็จะชะล่าใจนะคะคุณหมอก็ยังไม่พูดเรื่องการฟอกไตแล้วก็ยังไม่มีอาการอะไรด้วยไม่มีอาการบวมยังไม่มีอาการคันยังไม่มีอาการอะไรเลยก็จะปล่อยไปเรื่อยๆผ่านหลัก3เดือน6เดือน1ปีเป็นยังไงคะสุดท้ายมาตรวจพบอีกทีหนึ่งก็คือคุณหมอบอกว่าเตรียมวางเส้นนั่นก็คือฟอกไตถาวรแน่นอนนะคะเมื่อคุณได้ฟอกไตที่แขนแล้วเนี่ยรับรองเลยว่าอันนี้คือตลอดชีวิตไม่มีทางได้หยุดฟอกไตแน่นอนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ในระยะ3แล้วเราตัดสินใจนะคะข้อแรกเลยนะคะที่ลินแนะนำก็คือคุณต้องตัดสินใจก่อนว่าคุณจะไม่ฟอกไตแล้วเราค่อยมาดูกระบวนการหรือดูวิธีการนะคะว่าเราจะมีวิธีการประพฤติปฏิบัติอย่างไรบ้างคราวนี้พอมาดูนะคะพอเราตัดสินใจปุ๊บเนี่ยระยะเนี้ยค่ะเป็นระยะที่หลายๆท่านเนี่ยค้นหาอาหารเสริมเนาะใครๆก็อยากหายใช่ไหมคะแต่อาหารเสริมหลายๆประเภทที่มีอยู่ในโลกอินเทอร์เน็ตคือเราต้องมาพิจารณาก่อนว่าโรคไตเนี่ยเป็นโรคที่ชอบอะไรที่มันต้องไปผ่านกระบวนการตรงนั้นเยอะไม่ว่าจะเป็นยาเคมีไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมในรูปแบบเม็ดผงหรืออะไรก็ตามที่มันจะต้องใช้กระบวนการย่อยอีกนะคะก็เหมือนกับเราไปเพิ่มภาระไตถูกไหมคะดังนั้นเองเนี่ยเราควรจะพิจารณานะคะว่าถ้าเราจะทานอะไรเนี่ยเราไม่ใช่เป็นการบำรุงไตแล้วค่ะเพราะว่าในระยะนี้เราเป็นโรคแล้วเราต้องยอมรับก่อนนะคะว่ามันไม่ใช่การบำรุงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอะไรที่บอกว่าบำรุงไตบางทีสำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมแล้วอาจจะมีฤทธิ์ที่รุนแรงเกินไปตรงเนี้ยหลายๆท่านเนี่ยที่มาเจอเนี่ยก็อาจจะลังเลแล้วอาจจะไปทานสารอาหารเสริมตัวอื่นที่มีราคาย่อมเยาวกว่าแต่เราอาจจะลืมคิดไปว่าอ้าวแล้วเราทานไปเยอะๆเนี่ยที่เป็นเม็ดสุดท้ายแล้วมันก็ไปลงที่ไตอีกนะคะพอสะสมเป็นระยะเวลา3เดือน6เดือน1ปีค่าไตมาตรวจอีกทีนึงก็คือเสื่อมลงเพราะว่าในระยะไต3ส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอจะนัดค่อนข้างห่างมากไม่มีอาการข้างเคียงเนี่ยก็อาจจะนัด3เดือนแล้วก็อาจจะนัด6เดือนนะคะซึ่งมันค่อนข้างห่างสำหรับผู้ป่วยมากๆนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เราต้องตัดสินใจก่อนนะคะว่าเราจะไม่เดินสู่กระบวนการฟอกไตเพราะฉะนั้นเราต้องหันมาศึกษานะคะก็คือข้อ2ค่ะศึกษาข้อมูลความรู้นะคะแตกต่างจากเดิมแล้วก็มีการคุมอาหารที่มากขึ้นนะคะสิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้นะคะจากการที่รินแนะนำผู้ป่วยที่ไตเสื่อมมาจำนวนหลายๆคนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้เลยก็คือถ้าคนไหนนะคะที่ใส่ใจเรื่องอาหารเนี่ยค่าเลือดจะดีขึ้นเราต้องศึกษาอะไรบ้างที่สำคัญเลยก็คือเราต้องลดการนำเข้าของอาหารก่อนลดการนำเข้าเนื่องจากว่าการที่เรามีความเสื่อมของโรคไตแล้วเนี่ยมันจะทำให้การทำงานของไตเนี่ยหนักมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น1ลดการนำเข้าไตก็ทำงานเบาลงแต่ลดการนำเข้าไม่ใช่การอดอาหารนะคะต้องเป็นการคุมอาหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องผักผลไม้ข้าวแป้งผักและผลไม้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องระวังในกลุ่มของโพแทสเซียมสูงซึ่งโพแทสเซียมสูงส่งผลอะไรนะคะสุดท้ายแล้วไตกับหัวใจไตกับความดันคือเรื่องเดียวกันโพแทสเซียมเนี่ยที่อยู่ในผลไม้และผักเนี่ยมันจะส่งผลทำให้หัวใจเราทำงานได้ช้าลงหัวใจเต้นผิดจังหวะได้ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องระวังมากขึ้นกลุ่มข้าวกลุ่มแป้งคนที่เป็นกลุ่มโรคไตก็จะต้องทานข้าวขาวนะคะห้ามทานกลุ่มประเภทข้าวสีข้าวกล้องแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีเบาหวานร่วมด้วยเวลาไตเสื่อมเนี่ยเบาหวานมันจะลงโดยอัตโนมัตินะคะเราอาจจะยัง หยุดความกังวลเรื่องเบาหวานไปก่อนเราอาจจะต้องมาฟื้นไตก่อนแต่ว่าเราอาจจะทานข้าวขาวในปริมาณที่1ถึง 1.5 ทัพพีเท่านั้นนะคะก็จะสามารถที่จะทำให้ค่าของเสียเนี่ยค่อยๆลดลงได้3แร่ธาตุที่ส่วนมากมักจะมีผลก็คือโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแล้วก็โซเดียม3ค่านี้จะส่งผลในเรื่องของความผิดปกติในร่างกายสำหรับคนผู้ป่วยโรคไตนะคะก็ตรวจค่านี้ด้วยเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องมีการจัดการหรือกินอาหารอย่างไรบ้างนะคะข้อ3ค่ะที่รินแนะนำเลยก็คือแนะนำให้ไปตรวจค่าเลือดตามคลินิกนะคะทุกเดือนทำไมต้องทุกเดือนคะเนื่องจากว่าที่เรากินเข้าไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าร่างกายเราเนี่ยมันดูดซึมหรือว่ามันสามารถที่จะเอาออกได้มากน้อยแค่ไหนการตรวจค่าเลือดเป็นการบ่งบอกค่ะว่าเรามาถูกทางหรือเรามาผิดทางเราจะได้กลับตัวทันค่าเลือดที่ต้องตรวจนะคะก็คือค่าครีเอตินีนนะคะ CR ตามคลินิกทั่วไปเนี่ยมีตรวจหรือเพิ่มเติมก็คือค่า BUN นะคะถ้าเราได้ค่า CR เนี่ยเราสามารถเอามาคำนวณค่าการทำงานของไตได้แล้วถ้าเกิดว่าอยากจะตรวจลึกขึ้นอาจจะมีอีก3ค่านะคะก็คือโพแทสเซียมโซเดียมแล้วก็ฟอสฟอรัสนะคะ3ค่านี้เป็น3ค่าที่อยากจะแนะนำให้ตรวจเพิ่มเติมนะคะอย่างที่บอกค่ะว่าไตระยะ3เป็นระยะที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงขึ้นถ้าคนที่ไม่รู้นะคะแล้วก็ปล่อยไปเรื่อยๆและเราก็มีอีกหลายๆเคสนะคะที่สามารถห่างการฟอกไตได้นั่นก็คือเหลือระยะ2เหลือระยะ1หรือบางท่านสามารถกลับมามีค่าไต 90% ก็ได้เลยทีเดียวนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากจะให้ทุกท่านรู้ระยะของค่าไตตัวเองก่อนว่าตอนนี้สเตจหรือระยะของตัวเองอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราก็ค่อยมาเริ่มต้นดูแลนะคะอย่างถูกทางเพราะไม่เช่นนั้นเองเนี่ยอาจจะทำให้เราคุมอาหารแบบอดอาหารซึ่งมันเป็นการผิดมากร่างกายก็เสื่อมอยู่แล้วนะคะยิ่งเราอดอาหารเข้าไปอีกก็ยิ่งเสื่อมเข้าไปอีกค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะรินฝาก3ข้อสำหรับผู้ป่วยโรคไตระยะ3นะคะที่ต้องรู้ตัวเองว่าเราอยู่ในระยะ3แล้วเราควรจะทำตัวอย่างไรที่จะห่างการฟอกไตนะคะซึ่งจริงถ้าห่างได้เนี่ยได้เป็นหลายปีเลยนะคะฝากคลิปนี้ไว้เท่านี้นะคะถ้าเกิดว่าเห็นเป็นประโยชน์นะคะก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ฝากกด subscribe ให้ที่ช่อง YouTube ของรินด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ